กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านตบลงไปแล้วนะครับสุดมันจริงๆนะครับโอ้โหน้องวิวของเรากลลวุฒิวิทิศารนะครับเอาชนะเคนโตะนิชิโมโตะจากญี่ปุ่นนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับหรือรอบ16คนสุดท้ายนะฮะในการแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสนะครับโคตรมันจริงๆนะฮะโดยโอ้โหน้องวิวของเรานะครับทะลุเข้ารอบ8คนสุดท้ายนะฮะไปได้อย่างชิวเฉียดสุดมันจริงๆโดยจะไปพบกับมือ1เลยนะครับ ครับทานผู้ชมโอ้โหเราลองว่ามันนะเนี่ยเกมการแข่งขันแบดบมินตันชายเดี่ยวรอบ16ทีมส้า์ในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสน,นะครับโอ้ดูเดือดจริง,รง,รงๆวิวกลวุฒวิทิสารนะครับนักตบลูกขนไก่ความหวังของไทยซึ่งก็โชว์ฟอร์มนะครับสุดยอดเอาชนะเคนโตะนิชิโมโตะจากญี่ปุ่นไปนะฮะอย่างสุดมัน2ต่อ1เกมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายโดยน้องวิวของเรานะครับออกตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ หลังจากเซตแรกนั้นโดนท่านั่นของนิชิโมโตะเอาชนะไปนะฮะส่วนเกมที่สองนั้นนะครับเคนโตะนิชิโมโตะนะฮะดูเหมือนจะ,อ,ะอ่อนแรงลงไปน้องวิวนะฮะกดดันได้ดีแล้วก็เอาชนะไปได้ครับทำให้เสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะแล้วก็มาเซตที่สามก็เป็นเกมตัดสินที่น้องวิว กลวุฒินะฮะทำได้ดีกว่าเล่นได้อย่างมั่นใจนะครับต้องยอมรับด้วยนะฮะเรื่องของสภาพร่างกายนะครับน้องวิวเนี่ยมาดีมากนะครับทุกผู้ชมโดย เซตที่3มเนี่ยมีความเหนียวแน่นนะครับในการรับลูกนะครับแล้วก็การเล่นเกมบุกก็คือการโต้กลับลูกตบที่เด็ดขาดนะครับก็เอาชนะเคนตะนิชิโมโตะไปนะครับได้อย่างสุดมันในเซตที่3นะครับแบบซูซีเลยนะฮะโดยทั้งวิวของเรานะครับก็แสดงเห็นถึงความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจนะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับเห็นแบบร่างกายของน้องเนี่ยดีจริงๆนะฮะซึ่งก็เป็นนักกีฬาแบดมินตันของเราที่หวังด้วยนะครับที่จะได้เหรียญนะครับเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปนะฮะโดยทางเคนตะนิชิ โมโตเนี่ยมือ11ของโลกนะครับส่วนน้องวิวของเรานั้นก็มือ8ของโลกนะฮะสิ่งที่น่าสนใจในรอบ8คนสุดท้ายนะครับน้องวิวต้องจงเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งขึ้นไปอีกนะครับก็เป็นมือวางอันดับหนึ่งเลยนะฮะซึ่งก็เชื่อว่าน้องวิวก็มีโอกาสที่จะได้เหรียญน,นะครับในกีฬาโอลิมปิกเกมครั้งนี้นะฮะเราก็ขอเป็นกาลังใจกับน้องวิวกุลวุฒิวิทิสารด้วยนะครับสู้ต่อไปในโอลิมปิกเกม2 0 2 4นในรอบ8คนสุดท้ายนะฮะว่าแล้วไปดูไฮไล